โอ้ยขาปูกินแรงจังเลยคุณอะไรคะก็ส้มตำเนี่ยแหละฉันบอกคุณแล้วนะคะว่ากลิ่นมันแรงแต่คุณก็ยังยืนยันให้ฉันมาทานในนี้จะได้ทานไปทำงานไปอร่อยไหมคุณแซ่บที่สุดใน3โลกเลยล่ะค่ะร้านก็อยู่ตรงข้ามออฟฟิศเรานี่เองงั้นเดี๋ยวผมขอชิมได้ไหมอ่ะไหนบอกว่ากลิ่นแรงไงก็คุณกินแล้วดูน่าอร่อยดีนี่ครับฉันไม่ขอแนะนำนะคะส้มตำในรสจัดมากกระเพาะเด็กอย่างคุณเนี่ยทานไปก็ท้องเสียฉันเสียดายของไม่ให้ทานหรอกนี่คุณขอสักเรื่องเถอะนะเลิกใช้คำว่าเด็กกับผมสักทีประมาณนี้เฮ้ยคุณจันคุณทำอะไรคะเฮ้ยคุณกินไม่ได้นะมันเผ็ดเป็นไงคะอร่อยดียอมรับมาเถอะค่ะว่าคุณกำลังเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดมากไม่ครับเดี๋ยวผมท้ายดูอีกคำก็ได้แค่นี้สบายมากคุณจันคุณกำลังเผ็ดจนควันออกหูเลยใช่ไหมคะ คุณรู้ได้ไงครับอร่อยออก ตายแล้วคุณจันหน้าคุณแดงหูคุณแดงเหงื่อคุณออกเต็มหน้าเลยอะค่ะ นะหมดแล้วโอ๊ยพ่อคุณจะมาพิสูจน์อะไรกันคะฮะผมก็แค่อยากรู้ว่าที่คุณทานแล้วอร่อยอ่ะมันอร่อยยังไงแล้วรู้หรือยังคะว่ามันอร่อยยังไงโอ๊ยรู้แล้วรู้แล้วคุณนี่ทำไมกลิ่นปลามันหึงห้องขนาดนี้เนี่ยฮะ ปลาหนูเองค่ะฉันรู้แล้วแล้วเธอเอาปลามาทานในห้องทำงานแบบนี้ได้ยังไงกันแม่ครับ ผมอนุญาตให้ดาริกาเอาเข้ามาทานเองครับแม่คุณจันทำไมลูกหน้าแดงขนาดนี้ฮะเรื่องหือก็แตกเต็มตัวเลยอะเอ้ยแค่เผ็ดนิดหน่อยครับเผ็ดเผ็ดอะไรอะลูกส้มตำดาเนี่ยครับแม่ตายแล้วดาริกาไม่จะให้คุณจันทานส้มตำปลาของเธองั้นเหรอแล้วนี่ปลาดิบด้วยใช่ไหมสุกแล้วนะคะผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดีเลยค่ะแล้วเธอให้คุณจันทานได้ยังไงกันคุณจันก็อยากทานเองนะคะหนูเตือนแล้วว่ามันเผ็ดมันเผ็ดคุณจันก็ไม่เชื่อแล้วเธอไม่รู้เหรอว่าคุณจันเนี่ยทานอาหารเผ็ดไม่ได้ถ้าทานเมื่อไหร่ท้องจะเสียทันทีรู้ค่ะนี่ขนาดเธอรู้เธอยังให้คุณจันทานเนี่ยนะแม่ครับผมอยากทานเองครับผมไม่เป็นไรหรอกครับต้องเป็นลูกลูกเป็นโรคกระเพาะลูกทานอาหารรสจัดแบบนี้ไม่ได้ผมไม่เป็นไรจริงๆครับแม่นั่นไงเห็นไหมนี่ยังไม่ทันไรเลยอาการก็ออกซะละไม่ไหวแล้วขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนครับแม่คุณจันไหวไหมลูกดาริกาฉันกับเธอต้องคุยกันเป็นการส่วนตัวซะละแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย
ไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ